ครับผมเอกนัทพร้อมพันธ์ครับสวัสดีครับผมอัธวิชญ์สุวรรณภักดีครับต้อนรับสู่รายการขอชัดๆวันนี้มี2ประเด็นเดี๋ยวดูว่าห่วงเวลาเราสามารถทำได้แค่ไหนอย่างไรนะครับเรื่องแรกนั้นก็จะไปติดตามเรื่องเวทีพลังงานรอบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ซึ่งแน่นอนก็ผมต้องไปด้วยนะฮะแล้วก็จะมีท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหลากหลายคนครับจะไปเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดท่านผู้ชมฟังว่ารูปแบบของการจัดเวทีเป็นยังไงแล้วก็ได้มีการติดต่อประสานงานไปถึงไหนแล้วเชื่อว่าข้อมูลของผมนี่น่าจะอัปเดตที่สุดกว่าทุกช่องณขณะนี้ในตอนนี้ไม่ใช่แค่อัปเดตที่สุดแต่เป็นข้อมูลในเชิงลึกด้วยครับคือเจาะข้างสนามเลยในสนามเลยก็ว่าได้เพราะเป็นผู้ประสานงานใช่แล้วเดี๋ยวลองดูว่าประเด็นหลักๆที่จะพูดกันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ต้องมีประเด็นที่ต้องปรับทัศนะกันเยอะพอสมควรเพราะเวทีที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เรื่องพลังงานนั้นอยากให้เป็นเวทีเสวนากันแบบสมานฉันท์ไม่อยากให้มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งเพราะดูแล้วต่างฝ่ายก็คิดดีกับประเทศเพียงแต่อาจจะมองคนละมุมฮะแล้วก็จะตัดสินใจกันแบบไหนอันไหนเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของประเทศไทยเดี๋ยวพรุ่งนี้คงได้รู้แต่ต้องอยู่บนเจตนาของความถูกต้องนะแต่ละฝ่ายต่างไปทำกันบ้านนะซึ่งเดี๋ยวได้มีโอกาสเล่าให้ฟังว่าทำกันบ้านอะไรกันมาบ้างเอาละคราวนี้ช่วงที่2ช่วงที่2ก่อนช่วงที่2เนี่ยก็จะไปพูดถึงเรื่องของการติดตามโครงการทุจริตจำนำข้าวเพราะว่าสัปดาห์นี้เป็นประเด็นร้อนแรงโดยเฉพาะวันนี้ด้วยสิเนื่องจากว่าคุณยิ่งลักษณ์เองเนี่ยจะต้องเดินทางไปรายงานตัวกับทางอัยการสูงสุดนะฮะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ไปแล้วก็เงื่อนไขเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะเล่าในรายละเอียดว่าคดีนี้จะถูกดำเนินอย่างไรแบบละเอียดทียิบนะฮะเอาละลองดูซิว่าเราทำได้ไหมขิง2เรื่องในเวลากระชั้นชิดแบบได้นะวันนี้นะเอาขอชัดๆแบบกระชับนะครับวันนี้ก็ไปถึงภาพประทับใจวันนี้เป็นภาพที่สำคัญกับขอบคุณภาพจากคุณกิติทัศน์ชัยอัศซึ่งเป็นผู้ประสานงานกปปส.ตราดนะครับได้ส่งภาพประทับใจมาให้รายการเราทั้งหมด5ภาพคืออันนี้คือหนังสือของพี่ตะเกิงสู่ฝันฟ้าวันใหม่หน้าแรกเนี่ยจะเว้นว่างเอาไว้นะครับให้ท่านใส่ภาพประทับใจของท่านซึ่งทางคุณกิติทัศน์เนี่ยก็ได้ซื้อหนังสือฟ้าวันใหม่ไปแล้วก็ได้ติดรูปที่ประทับใจไปทั้งหมดอันนี้ที่สังเกตดู5เล่มนี่ผมเพิ่งเห็นนะเห็นมั้ยผมไม่คือผมเนี่ยพูดถึงไอ้หนังสือเล่มนี้ของพี่ทะเกิงเนี่ยมาหลายรอบแล้วครับนะแต่ว่าไม่เคยได้เค้าเรียกอะไรเปิดแบบคือเปิดดูอะแต่ว่าผมข้ามหน้าหนึ่งทุกทีเพิ่งมาเห็นว่าหน้านี้เค้าเขียนว่ากรอบรูปนี้วางไว้ให้คุณเป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้ติดรูปของคุณเป็นอนุสรณ์ส่วนตัวเพราะคุณคือหนึ่งในมวลมหาประชาชนผู้ยิ่งใหญ่ก็แสดงว่าแปะรูปเราตรงนี้ใช่เพราะฉะนั้นเมื่อกี้เขาก็เอาไปแปะแล้วแปะเสร็จแล้วส่งมาให้รายการว่าซื้อไปแล้วก็แปะมาเรียบร้อยแหมพี่ตะเกิงไอ้ครีเอทผมเนี่ยผมเพิ่งรู้จากพี่ท่านนี้ท่านชื่ออะไรนะคุณกิติทัศน์เพิ่งเห็นเหมือนกันว่าเว้นช่องเอาไว้แปะครับซึ่งคือนัยยะสำคัญเนี่ยที่เลือกภาพจากคุณกิติทัศน์เป็นผู้ประสานงานกปปส.ตราดเพื่อที่จะระลึกถึงเหตุการณ์ที่เวทีกปปส.ตราดถูกโจมตีในวันที่22กุมภาพันธ์ใกล้ครบรอบแล้วปีที่แล้วนะครับครบรอบจริงๆต้องวันอาทิตย์นี้แต่ว่าเผอิญเรารายการเราไม่จัดวันอาทิตย์ก็เลยถือโอกาสนำภาพของคุณกิติทัศน์เนี่ยจะขออนุญาตแสดงความระลึกถึงเหตุการณ์นั้นและไว้อาลัยให้กับผู้ที่เสียชีวิตซึ่งมีทั้งหมด3คนนะครับก็คือเด็กหญิงณัชยารอสูงเนินเด็กหญิงลิลาวันพรมชัยและคุณพิตตะวันอุ่นใจซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เศร้าสลดมากผู้ชุมนุมเนี่ยจัดเวทีที่ตราดอำเภอเขาสมิงก็จัดอยู่ดีๆนะครับเชิญแกนนำกปส.หลายท่านไปปราศัยบนเวทีไม่ได้มีวาจาถากถางหรือว่าไปยั่วยุใครปรากฏว่ามีกลุ่มผู้ก่อการร้ายนะครับเป็นไอ้โม่งใช้รถกระบะเป็นยานพาหนะวิ่งเข้ามาโจมตีใส่กลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่บริเวณเวทีใช้อาวุธสงครามแทบจะทุกชนิดเลยนะฮะทั้งมีปืนสั้น11มม.มีโอ้ M16 มีระเบิดจนกระทั่งทำให้ผู้ชุมนุมแล้วก็ผู้ที่อยู่ในบริเวณเนี่ยต้องเสียชีวิตไป3คนและบาดเจ็บหลาย10คนเลยไม่ต่ำกว่า40เวทีนี้เนี่ยเป็นเวทีที่ผมต้องไปด้วยครับแต่วันนั้นเนี่ยเกิดยุ่งแล้วก็สลับไปอีกจังหวัดไปเวทีอื่นไม่งั้นก็คงจะบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขายิงสาดเข้ามาขนาดคือตอนนั้นเนี่ยคือทำเนี่ยผู้ก่อการร้ายเลยวิ่งเข้ามาเสร็จปุ๊บโยนระเบิดใส่แล้วก็ยิงใส่
คือไอ้วิธีการทำแบบนี้เนี่ยมันแหมมันอุกอาจมากนะฮะครับระเบิดที่ใช้ RGD 5เป็นระเบิดแบบเดียวกับที่ถนนบรรทัดทองที่คุณประคองชูจันทร์เสียชีวิตตอนนั้นทิ้งระเบิดลงมาที่ถนนบรรทัดทองในขณะที่มวลมหาประชาชนเดินกลับไปที่เวทีก็ใกล้ๆกับตัวกำนันใกล้ๆกับตัวขิงด้วยก็ห่างไปประมาณสัก 30-40 เมตรของคุณก็ของขิงก็ถ้าช้าไปเดินถ้าไม่เบรกนิดนึงก็ตรงนั้นพอดีวันนั้นตามกำหนดการต้องหยุดพักทานข้าวเที่ยงบริเวณที่ระเบิดลงมันก็กะซัดตอนกินแต่ปรากฏว่ามันมีใช่แต่ปรากฏว่ามันมีความขัดข้องในเรื่องการประสานงานนิดนึงทีมกับข้าวเนี่ยมี2ทีมเข้าใจผิดทีมนึงไปรออยู่ที่นั่นแล้วนะฮะที่รถกระบะที่ถูกระเบิดแต่อีกทีมนึงเนี่ยวิ่งมาก่อนบอกว่าได้แจกกับข้าวกับประชาชนไปแล้วกำนันก็เลยบอกงั้นหยุดกินตรงนี้เลยแล้วกันนั่นแหละคือทำให้ชะลอแล้วก็เดินไปไม่ถึงในขณะที่เหตุการณ์ระเบิดเกิดขึ้นขอแสดงความเสียใจกับทั้ง3ท่านที่เสียชีวิตนะฮะที่ตราดแล้วก็จะครบรอบกันในวันที่22กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ด้วยท่านผู้ชมท่านไหนที่เคยร่วมต่อสู้มาด้วยกันก็ฝากแล้วครับว่าเวลาไปทำบุญก็ฝากระลึกถึงพวกเราด้วยที่สูญเสียชีวิตไปเกี่ยวกับการชุมนุมก็กราบขอบพระคุณอย่างน้อยก็ผมเชื่อว่าทำให้ประเทศไทยเนี่ยดีขึ้นไอ้พวกนักการเมืองที่ไร้จิตสำนึก คนที่อยู่ในทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรเนี่ยเขาจะรู้สักทีว่าเที่ยวนี้เนี่ยมันมีพร้อมคนพร้อมขึ้นมาต่อสู้ถูกต้องท่านก็ผมยังเชื่อนะว่ารัฐบาลเลวจากนี้เป็นต้นไปนี่เกิดยากอยู่ยากเลวจัดๆนี่เกิดยากแล้วในยุคหน้าเนี่ยนะครับอยู่ยากท่านก็ขอบคุณแหละแล้วก็ฝากด้วยครับถ้าใครวันอาทิตย์ร่วมทําบุญก็นึกถึงด้วย22กุมภาพันธ์นี้ครับนะครับนี่เรามาติดตามเรื่องเวทีเสวนานะครับที่จัดขึ้นมารับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนเกี่ยวกับการชะลอการเปิดประมูลแปลงสัมปทานในรอบที่21จริงๆได้เปิดยื่นซองไปแล้วในวันที่18กุมภาแต่ณขณะนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ขยายเวลาการยื่นซองไปถึง31มีนาคมเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะมีเวลาตัดสินใจเสวนาจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ก็คือวันพรุ่งนี้ถูกไหมฮะใช้ชื่อว่าเดินหน้าประเทศไทยเพื่อความมั่นคงทางพลังงานที่ยั่งยืนซึ่งรายละเอียดเนี่ยเราได้นำมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังไปแล้วท่านเลื่อนถึง16มีนาอ๋อ16มีนาใช่ไหมครับประธานอภัยซึ่งเลื่อนไปประมาณ1เดือนนะฮะทีนี้จะจัดเสวนาขึ้นในวันพรุ่งนี้ปรากฏว่ารายละเอียดเนี่ยรูปแบบการจัดประชุมตอนแรกมีการกำหนดโดยคสช.โดยหม่อมหลวงปนัดดาเพราะเป็นเจ้าของพื้นที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรวมไปถึงประเด็นแล้วก็รูปแบบในการจัดเวทีเนี่ยก็มีการกำหนดไปแล้วแต่ว่ามีการเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรทีนี้พี่เอเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งเลยแหละเป็นผู้ประสานงานที่ทำให้เวทีเสวนาครั้งนี้เกิดขึ้นแล้วก็มีการเจรจาพูดคุยกับทั้งฝั่งรัฐบาลภาคประชาชนอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อที่จะจัดรูปแบบให้มันเหมาะสมเพราะต้องบอกว่าหลายเวทีก่อนหน้านี้จัดไปแล้วแล้วไม่ประสบผลสำเร็จผมยอมรับตอนจัดเวทีกปปส.ก็ไม่ประสบผลสำเร็จก่อนหน้านี้ที่รัฐบาลพยายามจัดก็ไม่ประสบผลสำเร็จแต่เราก็หวังว่าเวทีวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นเวทีที่หาทางออกให้กับเรื่องนี้ได้ครับทีนี้อยากให้พี่เอ๋ได้ช่วยอัปเดตกับท่านผู้ชมนิดนึงว่าตอนนี้จากที่ได้มีการพูดคุยล่าสุดรูปแบบและประเด็นของเวทีที่จัดขึ้นในวันพรุ่งนี้เป็นยังไงคือต้องเล่าพื้นอีกสักนิดนึงฮะท่านผู้ชมเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่ดูในเทปอื่นๆของเราคือมีความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนมาโดยตลอดเรื่องเกี่ยวกับพลังงานครับแต่ว่าเรื่องที่หนักแล้วหลักสำคัญเลยคือเขาต้องการเห็นการปฏิรูปพลังงานครับปรากฏว่าเราก็เลยคิดว่าการปฏิรูปพลังงานที่ถูกต้องแล้วจะต้องทำให้การแก้ไขพรบ.ปิโตรเลียมเนี่ยมันเปิดช่องดำเนินการได้ครับตอนนี้เนี่ยพรบ.ปิโตรเลียมเนี่ยค่อนข้างจะแคบคือถ้าจะปฏิรูปโดยใช้กฎหมายเก่าเนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นก็ต้องจะปฏิรูปก็ต้องเปิดกว้างให้กฎหมายมันเพิ่มมากขึ้นครับเขาเรียกอะไรรายละเอียดมากขึ้นแค่นั้นเองท่านผู้ชมฮะเช่นปัจจุบันเนี่ยการให้สัมปทานของรัฐเนี่ยต้องให้สัมปทานแล้วรับเป็นเงินก็จะขอขยายว่าเอ๊ะถ้าเที่ยวนี้ถ้าจะให้เป็นสัญญากับรัฐเนี่ยไม่ต้องอยู่ในรูปแบบของสัมปทานรับเป็นเงินอย่างเดียวได้ไหมขอขยายเป็นอย่างที่2เช่นไปจ้างผลิตครับคือเราไปจ้างเขาผลิตเนี่ยหรือว่าจะไปแบ่งปันผลผลิตกันบางส่วนให้เป็นรูปแบบอื่นได้ไหมโดยการรับเป็นของก็จะขอเพิ่มอีกสัก2หมวดลงไปในตัวพรบ.ปิโตรเลียมครับซึ่งคราวนี้ก็แต่ไม่ได้แปลว่าจะเลือกทางใดทางหนึ่งเวทีที่ผ่านมาเนี่ยพยายามจะถกเถียงกันว่าจะเอาเป็นของดีไหมแบ่งปันผลผลิตหรือจะเอาเป็นเงินโดยระบบสัมปทานแบบเดิมมันเป็นลัทธิอ่ะคำนี้ที่ขิงใช้นะว่า คือ
ถ้าลัทธิปตท.เนี่ยหรือลัทธิกระทรวงพลังงานเนี่ยเขาจะมาเป็นชุดคิดแบบนี้พลังงานไปเลยสัมปทานไปเลยส่วนอีกคนก็ฝั่งภาคประชาชนเขาอาจจะหมุนแนวทางเลือกอื่นเขาก็พยายามจะบอกว่าทางเลือกอื่นมันดีกว่ายังไงบ้างแต่ความจริงทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็คือการเปลี่ยนพ.ร.บ.ปิโตรเลียมให้เปิดทางเลือกมีทั้งสัมปทานมีทั้งแบ่งปันผลผลิตมีทั้งอะไรอ่ะจ้างผลิตครับแต่ตอนนี้มันทำอย่างอื่นไม่ได้มันทำได้แต่บริบทเดิมคราวนี้พอระหว่างทางที่รัฐบาลเนี่ยอยากจะปฏิรูปเรื่องพลังงานครับกลับกลายเป็นว่ามีการนำเสนอเรื่องจะทำสัมปทานรอบที่21ในขณะที่กฎหมายเดิมยังไม่ได้เปิดช่องให้มีทางเลือกอื่นครับพอมันไม่เปิดช่องปั๊บเนี่ยทางผู้บ้านประชาชนเขาก็อยากจะหยิบยกเรื่องการแก้ไขกฎหมายนี้ขึ้นมารองรับก่อนแล้วก็มีการตรเตรียมข้อมูลให้พร้อมซึ่งข้อมูลที่จะใช้เนี่ยคือข้อมูลในการสำรวจเบื้องต้นซึ่งต้องใช้เวลาประมาณปีกว่าเกือบ2ปีไอ้ข้อมูลการสำรวจเบื้องต้นเนี่ยเขาภาคประชาชนเนี่ยเขาอยากได้คือให้รัฐลงทุนไปสำรวจก่อนไม่มากหรอกคิงเสียเวลาแค่ปีเสร็จๆแล้วก็จากนั้นก็เอามาตีแผ่ให้ดูและบริษัทไหนอยากจะเข้าก็เข้ามาร่วมประมูลซึ่งรูปแบบการประมูลนั้นอาจจะยุ่รูปแบบของสัมปทานคือรับเป็นเงินก็ได้หรือถ้ากฎหมายแก้แล้วเรียบร้อยละ6-7 เดือนนี่ไปแก้กฎหมายกันเสร็จครับก็อาจจะเป็นรับเป็นของได้มีจ้างผลิตบ้างบางส่วนมีแบ่งปันผลผลิตบ้างบางส่วนก็แล้วแต่ว่ากันไปอันนี้คือผมว่าปรากฏว่าพอผมไปสัมผัสกับภาคประชาชนเข้าเนี่ยผมเริ่มเข้าใจว่าทำไมเขามีม็อบพลังงานครับผมเข้าใจแล้วว่าเอ๊ะทำไมเวลามีการยกไปที่ไหนปั๊บเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาโกรธแค้นว่าทำไมไม่เข้าใจแล้วทำไมอีกต้องฝังอึดอัดทำไมราชการต้องมาบิดเบือนออกพอผมลงมาดูรายละเอียดจริงๆแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าราชการเองก็กวนไม่ใช่น้อยกวนไม่ใช่น้อยนี่คือหมายถึงว่าพอทางนี้อยากเสนอว่าแบ่งปันผลผลิตของเขาดีราชการก็บอกไม่หรอกสัมปทานฉันดีกว่าของเธอมันไม่ดีอย่างนี้ข้อมูลเธอมันผิดอย่างนั้นอย่างนี้คือภาคประชาชนเนี่ยข้อมูลยังไงเขาก็แข็งสู้ภาครัฐบาลไม่ได้หรอกแต่ภาครัฐบาลเวลาตอบมาตอบข้อที่จริงไม่จบคือเขาบิดกันคนละคือผมเคยอยู่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะดูเรื่องนโยบายด้านการคลังการเงินผมรู้ว่าเวลามันมี2ทางเลือกเนี่ยมันสามารถดีเบตกันได้ว่าคือมันจะไปทางไหนก็ได้ไปทางไหนก็ได้แต่ครั้งนี้เที่ยวนี้ไม่ใช่รอบที่จะถึงในวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาต้องการเพียงแค่ให้กฎหมายมันเปิดช่องให้ทำได้ให้เปิดใจแล้วก็รับฟังรับฟังรับฟังอย่าไปคิดถึงเรื่องเก่าๆอย่าปักใจอยู่กับเรื่องเดิมๆถูกไหมฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันที่คือภาคฝั่งรัฐบาลพยายามจะฝั่งกระทรวงอ่ะพยายามจะบอกว่าเอ้ยเนี่ยคุณมาทำแบบนี้มันถ่วงความเจริญหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าเกิดความยั่งยืนทางพลังงานไม่เกิดล่ะพลังงานมันขาดตอนล่ะเราก็บอกว่าเนี่ยต้องมาจูนกันว่ายังไม่เข้าใจของภาคประชาชนครับภาคประชาชนเนี่ยเขาต้องการให้รัฐลงไปสำรวจเบื้องต้นซึ่งเสียเวลาแค่ปี2ปีเท่านั้นแหละแต่ในห่วงปี2ปีนี้ไม่ได้เสียจริงนะเพราะเนื่องจากว่าต่อให้รัฐให้สัมปทานวันนี้ไปเอกชนก็ต้องสำรวจอยู่ดีซึ่งมันเสียเวลาเท่ากันนี่ไงกิ๊งก็จะอยากให้พูดเรื่องเดียวกันอย่างที่พี่เอ๋พูดเมื่อวานเนี่ยพูดกันไปแล้วคนนึงพูดแอปเปิลอีกคนนึงพูดกล้วยพูดกล้วยแล้วทุกวันนี้รัฐให้สัมปทานแบบไหนท่านผู้ชมรู้ไหมให้สัมปทานพื้นที่เปล่าๆไปไม่ได้ให้ไอ้ดัตต้าเบสอะไรมากมายนักครับแล้วก็ข้อมูลไม่ได้ให้ก็ให้ที่เปล่าพอที่เปล่าเสร็จปุ๊บทุกคนก็เหมือนกับเหมือนซื้อหวยอ่ะใครขุดเจอกำไรใครขุดเจอกำไรฉะนั้นเราอยากแค่สำรวจแค่ปี2ปีแล้วก็มาว่ากันซึ่งวันที่มาว่ากันเนี่ยจะใช้ระบบไหนก็ได้นะจะใช้ระบบสัมปทานก็ได้ครับจะใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตก็ได้จ้างผลิตก็ได้แล้วแต่เลือกแต่ทำไมการปฏิรูปพลังงานและต้องให้กฎหมายเปิดช่องเป็นประเด็นสำคัญมากเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าเกิดสัมปทานรอบ21ผ่านไปตูมปุ๊บมันอีก30กว่าปีเราก็จะได้ไม่ทำเราทำอะไรมันไม่ได้อีกเลยถ้าเปิดไปแล้วก็คือต้องยึดเอารูปแบบนี้ครับและที่สำคัญในปี2565แหล่งมงกตแหล่งเอราวัณเนี่ยมหาศาลจริงๆท่านผู้ชมฮะจะหมดอายุมหาศาลจริงๆท่านผู้ชมผมขีดเส้นใต้นะครับแล้วก็ไอ้แหล่งปี65เนี่ยมันจะต้องจ้างผลิตวันนี้จะไปถามข้าราชการกระทรวงก็ได้ว่าเอ้าถ้าเกิดวันนี้คุณจะอยากจะจ้างผลิตหมายถึงจ้างไอ้บริษัทเก่าเนี่ยแล้วแบ่งน้ำมันเป็นของรัฐเนี่ยทำได้ไหมทำไม่ได้นะเพราะกฎหมายมันยังไม่ได้เปิดช่องนี่ไงภาคประชาชนก็เลยบอกว่าเปิดเถอะครับและที่สำคัญทำไมต้องเลือกทำเอาห่วงเวลานี้ทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดไม่ว่าฝั่งซ้ายหรือขวาจะบอกว่าการที่บริษัทใหญ่ๆเขาจะตัดสินใจว่าจะจ้างผลิตหรือไม่ยังไงเนี่ยต้องให้เวลาเขา5ปีล่วงหน้าครับก็ถ้าเกิดว่าปี65มันจะหมดสัญญาแล้วไม่คิดปี2ปีนี้คุณว่าคิดตอนไหนก
็ไม่ทันแล้วไม่คิดภายใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์แล้วจะไปทันตอนไหนคือไปคิดทีหลังก็ไม่ทันแล้วมันจะสายไปแล้วก็ต้องผูกมัดตัวเองอีกหลายสิบปีถูกแล้วไอ้นี่เราจะเกี่ยวข้องกับความยั่งยืนทางพลังงานคือถ้าไม่สตาร์ทวันนี้อนุก็จะมีปัญหาไงครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ภาคประชาชนเขาหยิบยกโดยบรรยากาศของวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่ผมก็พยายามดีที่สุดนะหนึ่งก็คือว่าไม่ได้ขึ้นเวทีกับเขาด้วยพี่เอไม่ขึ้นไม่ขึ้นเพราะว่าฝ่ายละสี่ฝ่ายละสี่แล้วก็ผมต้องบอกตามตรงแหละเชียร์ภาคประชาชนเต็มที่แต่ว่าผมเนี่ยอยู่ในฐานะคนประสานงานเพราะฉะนั้นผมก็ต้องคุยทั้งสองฝั่งและพยายามจูนให้ได้มากที่สุดเราเคยทำงานสภามาเรารู้ว่าข้าราชการประจำเขาคิดยังไงเราอยู่กับประชาชนเรารู้เพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามจูนเพราะฉะนั้นผมอยากเห็นมากในวันพรุ่งนี้ที่จะเป็นวันที่ท่านรัฐมนตรีพลังงานมาจริงๆท่านนายกมาคือจบเลยแต่ว่าท่านนายกอาจจะไม่มาเพราะอาจจะประเมินสถานการณ์ไม่ได้ว่าการคุยในห้องเนี่ยจะทะเลาะกันไหมจะอะไรไหมแต่ผมเนี่ยค่อนข้างมั่นใจในวันพรุ่งนี้ครับว่าจะไม่มีการทะเลาะจะไม่มีการด่าทอกันจะไม่มีการมาทะเลาะกันเหมือนเด็กละไม่มีแล้วก็พยายามเลี่ยงเรื่องการพาดพิงต่างๆเพราะว่าทำไมถึงพูดอย่างนี้ผมยกหูหาทั้งสองฝั่งแต่ละฝั่งทั้งสองฝั่งพยายามจะคุยกับพวกพี่ๆกับทุกคนว่าเที่ยวนี้พี่ผมเอาจบเลยนะคือถ้าเที่ยวนี้ไม่จบเนี่ยและพลเอกประยุทธ์ตัดสินใจเดินหน้าทำสัมปทานครั้งที่21โดยที่ไม่แก้พรบเนี่ยนี่คือความพ่ายแพ้ของการปฏิรูปของไทยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทำให้พลเอกประยุทธ์รู้สึกไม่ได้ว่าอะไรอะเก่งคือท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรื่องนี้มันวุ่นวายเหลือเกินพูดแต่ว่าค้านไม่เสนอทางออกเลยจริงๆเนี่ยเขาเสนอทางออกนะท่านผู้ชมแต่ก่อนจะเสนอทางออกเนี่ยไปทะเลาะ กันเรื่องอื่นก่อนไงถูกต้องเพื่อนเที่ยวนี้ก็เลยบอกว่าเอาละมาถึงก็ตึ้มขอเสนอทางออกกันเลยไอ้เรื่องที่จะทะเลาะ กันก็กวาดออกไปซะเอาเรื่องที่สามารถให้กฎหมายเปิดช่องแล้วก็เรื่องความยั่งยืนทางพลังงานก็ขอให้เริ่มทำการสำรวจเลยคือเท่าที่ผมดูนะครับพี่เอผมเห็นว่าการจัดเสวนาครั้งเนี้ยค่อนมีฟอร์แมตที่ลงตัวแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยกว่าหลายครั้งที่ผ่านมาก็ทำให้เรามีความหวังส่วนประเด็นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะจูนกันติดเช่นเรื่องแก้กฎหมายพรบปิโตรเลียมอ้าวฝั่งภาคประชาชนก็ขึ้นมาก็บอกว่าข้อดีที่จะแก้มีอะไรบ้างต้องแก้ให้เปิดช่องใช้ได้หลายแบบอาจจะต้องไม่ต้องผูกมัดตัวเองก็ได้ว่าใช้แบบไหนแต่เปิดช่องเอาไว้สองไอ้เรื่องหลักเกณฑ์ที่ล้าหลังเช่นการจัดเก็บภาษีอะไรก็ปรับให้มันทันสมัยซะภาครัฐก็ออกมาตอบสิฝ่ายราชการอ้าวถ้าแก้ตามเนี้ยมีผลเสียอะไรไหมหนึ่งที่เปิดไว้เปิดช่องไว้คงไม่มีผลเสียอะไรทำได้แก้เรื่องการจัดเก็บภาษีทำได้ไหมก็ไปอธิบายกันไปอธิบายกันหรือเรื่องสำรวจอย่างเงี้ยภาคประชาชนก็เสนอไปเลยว่าในช่วงนี้แทนที่จะให้เอกชนไปสำรวจแล้วก็ไม่ทำให้มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านพลังงานก็ให้รัฐไปสำรวจให้ราชการไปสำรวจราชการก็ออกมาตอบสิว่าราชการสำรวจได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ให้เหตุผลมาเช่นเอาสำรวจโอ้โหไม่ได้หรอกมันแพงก็แพงยังไงก็บอกมาสิแพงไปเพราะจั่วลมเยอะอย่างเงี้ยสมมติเจาะแล้วมันไม่เจอเจาะแล้วถึงแม้ว่าหลุมนึงมันถูกจริงแต่มันต้องเจาะหลายหลุมกว่าจะเจาะเจอเนี่ยจั่วลมเยอะไม่อยากให้รัฐลงทุนเสียผลประโยชน์ตรงนี้อะไรก็ว่ากันไป ก็ว่ากันมาสิคือผมว่าประเด็นพรุ่งนี้นะครับการแก้พรบเนี่ยเพื่อเปิดช่องเนี่ยถ้าเกิดภาคราชการไม่ให้ในวันพรุ่งนี้ผมว่าใจแคบมากเพราะว่าผมยังมองไม่ออกหาเหตุผลเนี่ยผมนั่งนึกดูว่าเอ๊ะเราจะหาเหตุผลเนี่ยให้ฝั่งเขายังไงผมนี่นึกไม่ออกเลยว่าทำไมจะไม่แก้พรบให้เปิดสภาพนะอันนี้เรื่องที่หนึ่งนะครับส่วนเรื่องสองในเรื่องความยั่งยืนทางพลังงานคือว่าพลังงานจะขาดตอนไหมการสำรวจจะเป็นยังไงผมอยากให้ภาคราชการเนี่ยถามภาคประชาชนสิเอ้าที่คุณมาค้านกันเนี่ยครับคุณรู้ไหมว่ามันอาจจะเกิดความไม่ยั่งยืนทางพลังงานเกิดขึ้นลองถามภาคประชาชนเขาสิแล้วเขาจะตอบคุณว่าทำยังไงมันถึงยั่งยืนทางพลังงานแล้วผมไปฟังคำตอบเขามาแล้วด้วย make sense ด้วยทีนี้พอตอบเสร็จคราวนี้มันจะได้เป็นการเสนอที่ไม่ใช่ค้านอย่างเดียวแต่มีข้อเสนอและผมยืนยันนะข้อเสนอของภาคประชาชนใช้ได้เลยแหละก็เที่ยวนี้ที่ผมฟังเนี่ยผมถึงมีความหวังมากเพราะเห็นแล้วว่าไม่ใช่ค้านแล้วด่าอย่างเดียวถูกๆระบบภาษีครับภาษาอังกฤษเรียก ring fence คือหมายถึงว่าโอเคเอาเป็นว่า พูดง่ายๆว่าการคิดภาษีข้ามแปลงครับคือสมมติว่าแปลงนี้คุณขุดไปแล้วคุณกำไรมากครับปรากฏแปลงใหม่เนี่ยคุณไปสำรวจมาขาดทุนปรากฏว่าคุณขาดทุนคราวนี้ไอ้กฎหมายของบ้านเราเนี่ยมันสามารถเอามาหักกลบกันได้เท่ากับว่าไอ้คนเก่าได้ประโยชน์คือถ้าคนมีหลายแปลงนี่ได้ประโยชน์คนที่มีรายเก่าได้ประโยชน์ถ้าเก่าของคุณกำไรแล้วใหม่ขาดสำรวจทุนคุณก็สามารถเอากำไรหักได้ไปหักได้คราวนี้ไอ้ประเด็นเนี้ยภาครัฐก็ชอบบอกว่านี่ผมพูดย่อนะพวกนี้ท่านผู้ชมเจอแบบนี้แหละครับภาครัฐชอบบอกว่า
ไอ้มาตรการด้านนี้เราก็มีไม่อ่านก็เหลืออยู่ในพรบ.เขาจะพูดแบบนี้ปรากฏว่าเราคิดว่าภาคประชาชนเนี่ยนะเขาไม่อ่านเหรอบางคนเป็นรัฐมนตรีมาบางคนเป็นนักวิชาการทำงานด้านนี้มาตลอดชีวิตเขาไปอ่านแล้วแล้วเขาไปอ่านต่างประเทศด้วย คือเขาพยายามจะบอกว่าไอ้ที่หักข้ามแปลงนี่มาตรการที่คุณเขียนเนี่ยมันหลวมอยู่ขอเขียนใหม่ได้ไหมว่าถ้าเกิดคุณจะหักข้ามกันเนี่ยมันควรจะข้ามได้เฉพาะในสัมปทานเดียวกันสมมุติว่าคุณจะแปลง A แปลง B แต่มันขอเป็น1สัมปทานเดียวกันได้ไหมไม่ใช่ว่าเอาสัมปทานนี้ไปหักกบกับสัมปทานที่แล้วข้ามสัมปทานกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาละผมอธิบายไปเดี๋ยวงงเพราะผมเชื่อว่าคืนนี้เนี่ยหลายคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานเนี่ยดูรายการผมอยู่แน่นอนใช่แล้วตอนแต่เอาเป็นว่าภาคราชการเขาก็มีประเด็นของเขาภาคประชาชนมีภาคประเด็นภาคประชาชนอยู่แต่ผมไม่มั่นใจมากกับประเด็นภาคประชาชนตอบได้แต่ขออย่างเดียวนะอย่าโกรธอย่าเดินหนีจากการประชุมอย่าเขาเรียกอะไรอ่ะอย่าปิดหูข้าราชการก็อย่าปิดหูปิดตาแล้วถ้าเกิดว่าผมกลัวการเคลียร์กันเช่นอันเก่ามันโกงไอ้นี่บอกอะไรเงี้ยผมกลัวลูกแบบลูกบลัฟกันน่ะจริงๆอยากให้ใช้แต่ข้อมูลอย่าไปพูดเช่นสมมติเมื่อกี้พี่เอ๋บอกเนี่ยบอกของเก่าในพรบมีอยู่แล้วก็พูดแค่นั้นไม่ต้องไปพาดพิงถึงขั้นว่าคุณไม่เคยอ่านแล้วคุณอ่านหนังสือไม่ออกแล้วแบบนี้ไม่ต้องพูดถูกมั้ยอันนี้แหละจะยากมากเพราะผมเนี่ยยังไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ใครพรุ่งนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าใครเป็นกรรมการคือผมไม่รู้ใครเป็นกรรมการพี่เอ๋เอาอย่างนี้ผมถามสั้นๆพี่เอ๋พรุ่งนี้เดี๋ยวเขาถ่ายทอดสดถูกไหมฮะคุณผู้ชมก็ติดตามได้9โมงถึงเที่ยงช่อง11พี่เอ๋ว่าสำเร็จไหมพรุ่งนี้สำเร็จไหมผมว่าสำเร็จนะหรือว่าแต่ผมเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะผมเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะครับเพราะผมหาประเด็นไม่คือผมถามตัวผมเองว่าครับผมเนี่ยคิดไม่ออกว่าทำไมจะไม่สำเร็จเนื่องให้กฎหมายเปิดช่องครับถูกไหมส่วนเรื่องการระงับพลังงานฉบับที่21หรือไม่เนี่ยถ้าเกิดมันหน่วงช้าไปแค่เวลาแค่ปีเสร็จๆเนี่ยแล้วให้มีการสำรวจในห่วงเวลานี้มันไม่มีผลอะไรเลยนะแล้วเราก็ไม่ได้บังคับให้เลือกอะไรนะทีนี้หลังจากเสวนาเสร็จเนี่ยเดี๋ยวคนจะหาว่าไอ้ฝ่ายนู้นก็พูดกันไปพูดกันมาอะไรคือตัวชี้วัดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่สำเร็จหรือไม่สำเร็จคืออะไรคือตัวชี้วัดก็ผมคิดว่าถ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยครับท่านได้ฟังและมีการทำรีพอร์ตแบบชัดเจนแต่นี่ผมเสียดายตรงที่ว่าท่านไม่ได้มาไงครับคือถ้าเกิดคือผมเข้าใจแหละคนเป็นนายกอาจจะระแวงว่าเวทีมันจะรุนแรงหรือเปล่าท่านยังบอกจะทะเลาะกันที่ทำเนียบนะคือผมไม่มั่นใจที่นี่ไม่น่าทะเลาะแหละเพราะว่าพยายามคุยกันหมดเรียบร้อยแล้วถ้าท่านมาเองได้เปรียบมากมันจะตัดสินใจเลยซึ่งท่านรัฐมนตรีณรงค์ชัยเนี่ยก็ยัง 50-50 แต่คิดว่าน่าจะมาคือรัฐมนตรีพลังงานใจผมว่าสำเร็จผมว่าสำเร็จแต่ว่าแน่นอนอ่ะกระบวนการจากนี้เนี่ยมันต้องวัดใจกันนะถ้าเกิดเอาเนี่ยก็ตัดสินใจซะแต่ถ้าเขาไม่เอาถ้ารัฐบาลเขาจะเบี่ยงเบนประเด็นโดยเอาแค่ว่าไม่แม้กระทั่งพรบยังไม่แก้เนี่ยนะวิธีการคือเขาต้องทำโพแล้วโพมาเป็นยังไงเขาก็ต้องไปใช้โพบริษัทที่เขาตามยุทธศาสตร์เนี่ยเขาต้องไปใช้โพในบริษัทที่เขาอาจจะคุ้นเคยอาจใช้คำนี้ดีกว่าคุ้นเคยออกมาแล้วส่วนใหญ่ไอ้ผลที่ออกมาอย่าพูดว่าที่นำเลยคือผมคิดว่าเขาอาจจะใช้ที่คุ้นเคย อาจจะไม่กล้าใช้ในบางสำนักอันนี้ได้เนี่ยผมเชื่อว่าไม่ใช่อาจจะไม่กล้าใช้แต่ว่าอะไรที่ใช้อยู่เป็นบางโพไหนที่ใช้อยู่เป็นประจำมาสเตอร์โพของอาจารย์นนท์ดลน่าสนใจนะ อาจจะคิดถึงมาสเตอร์โพเชื่อไหมว่าดีไม่ดีพอจัดเสวนาไม่ได้ก่อนไม่ได้บอกมาสเตอร์โพไม่เที่ยงตรงนะไม่ใช่แต่ว่าดูรัฐบาลเนี่ยอาจจะใช้มาสเตอร์โพครับเขาอาจจะคิดว่ามันแม่นก็ได้พอตรวจสอบแล้วคือเดารูปเกมไม่ออกเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดขอร้องเลยว่าไอ้สูตรวิธีคิดว่าคุยกันเสร็จปั๊บแล้วไม่ตัดสินใจแล้วก็จะไปใช้บริษัทโพถามความเห็นประชาชนถามความเห็นประชาชนหลังจากที่ฟังถ่ายทอดสดแล้วคิดว่าฝั่งไหนมีน้ำหนักระหว่างฝ่ายราชการระหว่างฝ่ายภาคประชาชนแล้วก็ต้องถามทำนองว่ามีความเชื่อมั่นไหมที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคสช.จะสามารถนำพาผ่านปัญหานี้ไปได้เดี๋ยวดูซิว่าวิธีเป็นอย่างนั้นไหมเดี๋ยวดูเชื่อวิธีคิดผมเป็นอย่างนั้นไหมเอาว่าถ้าเกิดว่าเซเยสเรื่องนี้นะครับมันไม่เกิน 3-4 วันครับเพราะว่าเหตุที่ขอเนี่ยมันไม่ได้ขออะไรยากถ้าขอยากโอเคนะถ้าขอบอกว่าให้เลือกเลยว่าต่อไปนี้ระบบสัมปทานเปลี่ยนมาเป็นแบ่งปันผลผลิตอันนี้เป็นไปไม่ได้เลยแต่เขาไม่ได้ขออย่างนั้นเขาขอแค่เปิดช่องแล้วก็มาพิจารณาเมื่อข้อมูลมันครบมือ แ
แต่ถ้าตัดสินใจก็ตัดสินใจแล้วอ่านแล้วก็ 3-4 วันแล้วก็เอาแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมเริ่มเห็นออกประมาณว่าติดชึ่งได้ไปสำรวจแล้วขอจ้างโพดังต่อไปนี้โพนี้โพนี้โพนี้ท่านผู้ชมรับประกันได้เลยว่าอันนั้นแหละคือสิ่งที่รัฐบาลจะปฏิเสธแล้วก็ผมเนี่ยไม่มั่นใจว่าผมบอกแล้วไงรัฐบาลนี่ผมเชื่อเฉพาะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่ว่าในการวิธีการดำเนินกระบวนการนี่ผมเอานะเราก็เคยเป็นรัฐบาลละคิงเราก็เคยเป็นรัฐบาลนะเคยเป็นผู้แทนมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยรู้วิธีการอยู่นะคือทำอย่างอื่นไม่ได้มาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยก็ต้องเดินเข้าไปสู้ด้วยหัวใจที่มันพองโตเอาลองดูละลองดูละก็เพราะฉะนั้นนะผมว่านะเราไปด้วยใจอ่ะพรุ่งนี้ดูซิว่าพอไม่เป็นผู้แทนมาเป็นภาคประชาชนดูนะไปด้วยใจเนี่ยอยากรู้ว่ามันออกแบบไหนแต่ว่าเอาง่ายๆเลยว่าถ้าสมมุตินะพลเอกประยุทธ์ไม่กล้าแก้กฎหมายถ้าผมเป็นผู้แทนนะถ้าตอนนี้ยังผมกับขิงยังเป็นผู้แทนอยู่นะใช้แค่20รายชื่อเองแล้วผมเข้าใจว่าสนช.ก็ใช้แค่เท่านั้นอ่ะก็ถ้าผมจะแก้พ.ร.บ.เปิดช่องผมก็ไปขอลายเซ็นตามพรรคผมอ่ะได้มา20คนผมก็เสนอเลยแต่ตอนนี้มันไม่ได้อยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยปกติไงมันเป็นระบอบเผด็จการอ่ะพูดตรงๆอ่ะก็หวังพึ่งซึ่งเราก็หวังว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านเป็นคนดีไงถ้าเกิดว่าผมไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะทำได้แต่ผมเชื่อว่าท่านจะทำได้ลองดูเกมวัดใจครับครับเดี๋ยวช่วงที่2รายการครับช่วงที่2ของรายการเดี๋ยวเราจะติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการกรณีการทุจริตโครงการจำนำข้าวนะฮะซึ่งเดี๋ยวมาแยกกันเลยดีกว่าว่าแต่ละตัวละครเนี่ยตอนนี้ไปถึงไหนเอากลุ่มแรกก่อนก็คือคุณบุญทรงเตริยาพิรมแล้วก็ทั้งบริษัทเอกชนรวมไปถึงข้าราชการรวมทั้งหมด21รายเนี่ยในส่วนของปปช.ได้ส่งสำนวนไต่สวนให้ปปช.ไปพิจารณาไอ้โทษดีฮะปปช.ได้ส่งสำนวนไต่สวนให้อัยการสูงสุดไปพิจารณาส่งฟ้องต่อศาลแล้วนะครับกรณีการทุจริตจำนำข้าวกรณีการระบายข้าวผ่านระบบ G2G ซื้อขายซึ่งเราได้เคยอธิบายไปแล้วนะฮะว่ามันมีข้อพิรุธอย่างไรซึ่งอันเนี้ยเขาก็จะโดนไอ้สัญญาที่มีการซื้อขายข้าวผ่านระบบ G2G ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ก็คือกรมการค้ากับบริษัทสยามอินดิก้าก็คือไปตัวแทนก็คือไปขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐครับซึ่งความจริงแล้วประเทศไทยที่อ้างว่าเป็นประเทศจีนเนี่ยกลายเป็นไอ้บริษัทนี้เป็นรัฐวิสาหกิจของจีนซึ่งไม่มีใบอนุญาตนำเข้าถ้าจะขายรัฐต่อรัฐเนี่ยต้องขายรัฐวิสาหกิจของจีนที่คอฟโก้ซึ่งมีใบอนุญาตนำเข้าปรากฏว่าไอ้บริษัท GSSG เนี่ยมันคือบริษัทขายเครื่องเขียนก็คือกวางตุ้ง stationery and sporting goods ก็คือขายเครื่องกีฬากับขายวัสดุอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์สำนักงานนั่นแหละแต่ว่าปรากฏว่าเอาชื่อหัวกระดาษมาขายข้าวแล้วปรากฏว่าคนที่มารับของแทนกับรับเงินแทน GSSG เป็นคนไทยหมดบริษัทในไทยนี่แหละสยามอินดิก้าก็พิรุธเยอะเอางี้ละกันเพราะเราเคยสืบเรื่องนี้ไปแล้วเอาว่ากรณีนี้เนี่ยทางปปช.ได้ส่งสำนวนให้อัยการพิจารณาฟ้องไปแล้วพิจารณาส่งฟ้องต่อศาลไปแล้วนะฮะทีนี้มูลค่าบริษัท GSSG เนี่ยนะก็สัญญาขายข้าวเขาเยอะนะทีละ2ล้านตัน2ล้านตัน2ล้าน3แสนตันมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทแล้วต่ำกว่าราคาตลาดมหาศาลเพราะว่าการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐเนี่ยมันขายถูกยังไงก็ได้นะฮะเพราะเป็นการอ้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคราวนี้ไอ้อันเนี้ยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยเนี่ยคือเรื่องที่บุญทรงกำลังโดนอยู่ใช่ครับซึ่งนอกจากนี้แล้วเนี่ยคือปปช.เขาส่งให้อัยการส่งฟ้องต่อครับแล้วก็ส่งให้กระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงการคลังไปพิจารณาความเสียหายเพื่อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายคืนจากบุคคลที่กระทำความผิดคือคุณบุญทรงและพวกด้วยซึ่งในนี้ก็จะมีทั้งคุณบุญทรงคุณภูมิสารผลอดีตรัฐมนตรีมีผู้ช่วยมีเลขารัฐมนตรีใช่ไหมครับมีทั้งส่วนข้าราชการที่อยู่ในกระทรวงพาณิชย์แล้วก็รวมไปถึงเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้ด้วยนะฮะก็อันนี้ก็ดำเนินการไปในส่วนของคุณตัวละครอีกคนนึงที่มีความสำคัญก็คือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอันนี้เราติดตามกันมาตลอดนะฮะคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยทางปปช.เขาทำสองอย่างส่วนที่หนึ่งก็คือส่งให้คือปกติจะต้องส่งให้สว.พิจารณาถอดถอนแต่เนื่องจากขณะนี้หลังจากรัฐประหารเขาก็ต้องส่งให้สนช.ทำหน้าที่แทนนะฮะตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวพิจารณาถอดถอนเพราะรัฐธรรมนูญเขาเขียนว่า
สนช.เนี่ยได้ไปซึ่งอำนาจสสสวถูกต้องทั้งอำนาจและความรับผิดชอบด้วยความหน้าที่ด้วยซึ่งเท่าที่รู้สนช.ก็ถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์ถอดถอนยิ่งลักษณ์ก็แปลว่าถ้ายิ่งลักษณ์ดำรงตำแหน่งอยู่ก็ต้องหลุดแต่ถ้ายิ่งลักษณ์ไม่ดำรงตำแหน่งเนี่ยก็จะโดนเฉพาะโทษท่อนหลังก็คือโทษแบนทางการเมือง5ปีห้ามเล่นการเมืองซึ่งวันนี้ยิ่งลักษณ์เนี่ยโดนโทษแบนไปแล้วถ้าพูดฟุตบอลนะจบแล้ว5ปีโดนใบแดงครับครับปปช.นอกจากส่งเรื่องให้สนช.พิจารณาถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์ถอดถอนไปแล้วอีกขาหนึ่งก็ส่งให้อัยการสูงสุดให้ไปพิจารณาฟ้องคุณยิ่งลักษณ์ครับอัยการสูงสุดก็พิจารณาไปแล้วมีมติส่งฟ้องและส่งฟ้องไปแล้วในวันนี้ครับนะครับอีกเรื่องนึงที่ปปช.ทำก็คือส่งเรื่องทั้งหมดให้กับกระทรวงการคลังไปพิจารณาความเสียหายและเพื่อที่จะเรียกร้องความเสียหายจากคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเช่นเดียวกันนะฮะซึ่งกลุ่มคนที่ถูกต้องสงสัยว่ามีส่วนร่วมในการทุจริตจำนำข้าวเนี่ยก็จะโดนในลักษณะเดียวกันคือ1ก็จะถูกพิจารณาถอดถอนถ้าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเช่นคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตร2ก็จะถูกคดีอาญานะครับซึ่งอันนี้อยู่ในชั้นถ้าไม่อยู่ในชั้นอัยการตอนนี้เช่นคุณบุญสงก็จะอยู่ในเข้าไปอยู่ในชั้นศาลและก็คือคุณยิ่งลักษณ์และ3คืออาจจะต้องชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น2กรณีของคุณบุญสงกับคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยแตกต่างกันคือคุณบุญทรงก็จะโดนเรื่องที่ไอ้ขายสัญญาขายข้าว G2G ระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับ บริษัทที่เป็นตัวแทนของ GSSG คือรัฐวิสาหกิจที่อยู่ทางฝั่งจีนนะฮะโดยอ้างการซื้อขายแบบ G2G แต่จริงๆแล้วดูเหมือนจะไม่ใช่นะฮะแต่ส่วนคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยดูเหมือนจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขาดทุนโครงการจำนำข้าวถ้าฟังจากปปช.นะฮะแต่เดี๋ยวคงต้องไปดูว่าหลังจากที่ส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาไปแล้วเนี่ยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นอะไรเอาอย่างนี้ท่านผู้ชมผมจะแยกให้ท่านผู้ชมดูความคืบหน้าเป็น2เรื่องครับเอาว่าเอาละยิ่งลักษณ์เนี่ยเอาละในสภานี่จบละโดนโทษแบนทางการเมือง5ปีละครับแต่ในการดำเนินคดีของยิ่งลักษณ์เนี่ยแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกที่อยากจะเล่าให้ฟังก่อนเรื่องของการดำเนินคดีอาญาครับและเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าส่วนหลังเนี่ยคือการดำเนินคดีทางแพ่งซึ่งการดำเนินคดีทางแพ่งเนี่ยคนที่จะจัดการกับยิ่งลักษณ์เนี่ยคือกระทรวงการคลังอ๋อนะเอาเบื้องต้นก่อนเอากระทรวงเอาเรื่องแรกก่อนคือคดีอาญาก่อนคดีอาญาเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นกำหนดการที่อัยการเนี่ยเขาจะต้องเอาตัวคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไปศาลฎีกาแผนกคดีอาญาและการเมืองครับคือถ้าเป็นคดีอาญาปกติจะต้องมีการอัยการเนี่ยจะต้องนำตัวผู้ต้องหาเนี่ยไปที่ศาลต้องนำตัวไปนะแต่ในกรณีของคดีเนี่ยคดีนักการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งนักการเมืองไม่ต้องเอาตัวไปก็ได้อ๋อไม่เหมือนกันคราวนี้เที่ยวนี้อัยการเขาก็นัดคุณยิ่งลักษณ์ไปเจอกันนั่นแหละที่ศาลว่างั้นวันนี้แล้วไปไหมปรากฏว่ายิ่งลักษณ์ไม่ไปนะยิ่งลักษณ์ไม่ไปก็คือเบี้ยวนัดอัยการครับทีนี้ตามกฎหมายเนี่ยถ้าเป็นคดีนักการเมืองเนี่ยไม่ต้องไปก็ได้อ๋อเพราะฉะนั้นกระบวนการก็เดินหน้านัดเนี้ยคือนัดที่ไปคือไปฟ้องศาลน่ะครับแต่ว่าทางทีมทนายนี่ก็หัวหมอแก้เกี้ยวคือไปส่งหนังสือร้องขอความเป็นธรรมกับอัยการสูงสุดว่าให้พิจารณาทบทวนคำสั่งซึ่งมันทบทวนไม่ได้แล้วมันเลยขั้นตอนนั้นไปหมดทุกสิ่งอย่างแล้วอัยการพิจารณามาตั้งนานแล้วไม่เขาจบไปแล้วเขาพิจารณาคำร้องขอหมดเรียบร้อยแล้วก็อัยการก็สั่งว่าฟ้องแล้วมีมติส่งฟ้องแล้วครับมันแก้ไขอะไรไม่ได้อีกแล้วคือเพื่อนคือการส่งไม่อรสอีกในวันเดียวกันกับวันที่ตัวเองไม่มาเป็นการแก้เกี้ยวเฉยๆครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็แปลว่ายิ่งลักษณ์ไม่ได้ไปครับแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยทางศาลฎีกาเนี่ยศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองเนี่ยเขาจะมีการตั้งองค์คณะผู้พิพากษาทั้งหมด9คนซึ่งจะถูกการตั้งจากที่ประชุมที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเลือก9คน9คนนี้เนี่ยจะเป็น9อรหันต์ในการตัดสินคดีคนยิ่งลักษณ์ครับขั้นตอนในการเลือกตอนนี้ก็หลังจากวันเนี่ยอีก14วันเขาจะเลือกเสร็จแล้วได้ตัวเรียบร้อยใน9คนจะมี1คนเป็นเจ้าของสำนวนครับโดยเมื่อได้คนเรียบร้อยแล้วเนี่ยศาลเนี่ยเขาต้องทำการพิจารณาคำฟ้องเนี่ยในเบื้องต้นถ้าเกิดว่าทั้ง9คนเนี่ยมีมติว่าคำฟ้องของอัยการไม่มีมูลเนี่ยยิ่งลักษณ์ก็จะหลุดทันทียกฟ้องทันทีในห้วงเวลากี่วันไม่น่าเกิน1เดือนอย่างนี้นั่นคือในกรณีถ้าเกิดว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาและการเมืองมองว่าไม่มีมูลนะท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็จะหลุดเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดเขามองว่ามีมูลคดีก็ต้องดำเนินต่อไปครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่คดีนี้มันแตกต่างกับคดีอาญาทั่วไปอีกต่างกันก็คือวันที่สำคัญที่สุดครับคือวันที่ได้ตัวศาลครบแล้ว9คนแล้วคุณยิ่งลักษณ์ต้องไปขึ้นศาลในนัดแรกนั่นแหละครับซึ่งผมเข้าใจว่าวันที่ยิ่งลักษณ์จะต้องไปขึ้นศาลในนัดแรกเนี่ยจะอยู่ในห่วงเวลา2เดือนนี้แน่นอน
ช่วันที่หมายความว่าเขาต้องประมาณเนี่ยเขาจะบอกคุณสงกรานต์ว่าฟ้องไม่ฟ้องมั้ยประมาณช่วงสงกรานต์ครับก่อนสงกรานต์เนี่ยจะมีคำสั่งออกมาแน่ๆแหละว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องยิ่งลักษณ์ก่อนสงกรานต์ไปถึงตัวอำนาจศาลนะอำนาจศาลนะเพราะฉะนั้นก่อนช่วงสงกรานต์เนี่ยคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยจะต้องไปขึ้นศาลนัดแรกเพื่อที่จะในศาลฎีกาแผนกคดียานักการเมืองซึ่งเป็นศาลเดียวตัดสินโป้งเดียวจบเลยครับนะครับคราวนี้นัดแรกยิ่งลักษณ์ต้องไปครับถ้ายิ่งลักษณ์ไม่ไปนัดแรกก็จะมีผลเยอะมหาศาลเลยเช่นคือถ้าเขาไม่ไปนัดแรกเนี่ยศาลก็ต้องออกหมายเรียกออกหมายเรียกไม่ได้ก็ออกหมายจับครับซึ่งถ้าเกิดยิ่งลักษณ์ไม่มาในตอนที่ยังไม่นัดครั้งแรกเนี่ยการดำเนินคดีเนี่ยมันจะโดนจำหน่ายคือมันจะอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆครับคดีมันไม่วิ่งไปไหนครับแต่ถ้ายิ่งลักษณ์ไปในนัดแรกในช่วงประมาณก่อนสงกรานต์เนี่ยครับคดีมันจะรันแล้วคราวนี้วิ่งละวิ่งละต่อให้คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยมาศาลหรือไม่มาศาลคดีมันจะพิพากษาออกมาได้เลยเอาว่าสมมติไปนัดแรกเอาเข้าใจแล้วหนีไปอย่างนี้นะขออนุญาตนะจะขีดกันยังไงดีเนี่ยนัดอันนี้นะวันเนี้ยสมมติว่าเขาเลือกองค์คณะ9คนครับอันนี้ได้องค์คณะครับศาล9คนนะได้ศาล9คนครับแล้วก็พิจารณาก่อนว่าจะฟ้องไม่ฟ้องเขาพิจารณาช่วงเวลาเนี้ยเขาจะบอกว่าจะยกหรือไม่ยกเบื้องต้นยกไม่ยกยกหรือไม่นะถ้าไม่ยกเบื้องต้นนะเบื้องต้นเบื้องต้นถ้ายกก็คือจบไปถ้าไม่ยกเนี่ยเขาจะนัดเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ไปขึ้นศาลนี่นัดแรกแล้วหลังจากนี้ก็จะในห่วงเวลานัดแรกเนี่ยผมเชื่อว่าต้องอยู่ในช่วงประมาณกลางเดือนเมษายนครับนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถึงช่วงนี้เนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ต้องตัดสินใจว่าจะอยู่หรือจะไปครับเพราะถ้าคุณยิ่งลักษณ์เลือกตัดสินใจจะไปหลังจากนัดแรกเนี่ยไม่มีประโยชน์มันศาลเขาจะมีคำพิพากษาออกมาครับคือถ้ายิ่งลักษณ์ไปก่อนในห่วงเวลานี้สมมติช่วงนี้ไปเนี่ยห่วงเวลานี้ศาลไม่มีคำพิพากษาครับเพราะว่าติดหมายจับก็คือห่วงเวลานี้คือพูดง่ายๆสมมติว่าถ้าจะไปต้อง2เดือนเนี้ยถ้าศาลจะฟ้องแล้วปรากฏว่าคุณยิ่งลักษณ์หนีไปก่อนไม่มานัดแรกสิ่งที่ศาลต้องทําคืออาจจะต้องออกหมายเรียกออกหมายจับแล้วเอาตัวคุณยิ่งลักษณ์มาขึ้นศาลก่อนแต่คดีมันหยุดแล้วคดีก็จะหยุดอยู่ครับมันจะคดียิ่งลักษณ์เนี่ยจะไม่ถูกพิสูจน์ความผิดว่าถูกหรือผิดเข้าใจแล้วครับแต่ว่าถ้าเกิดยิ่งลักษณ์ไปเลยจากนัดแรกเนี่ยนะครับก็จะคดีมันรันไปเรื่อยจนกระทั่งเดินหน้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาว่าถูกหรือผิดแล้วใช่ๆนี่คือความแตกต่างของการดําเนินคดียาของนักการเมืองกับประชาชนปกติของประชาชนเนี่ยถ้าเกิดว่าเลยนัดแรกไปแล้วเนี่ยในห่วงเวลานี้ถ้าเกิดไม่อยู่ไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยคดีมันจะยุติกันก่อนศาลจะสั่งจำหน่ายแต่คดียาของนักการเมืองเนี่ยมันจะไม่ยุติแล้วถ้านัดแรกสตาร์ทเมื่อไหร่เนี่ยนะศาลก็อ่านได้เลยหนีไม่ได้คือสิ่งแรกที่ต่างกันก็คือว่าสำหรับประชาชนคนทั่วไปมีสิทธิ์สู้3ศาลถูกไหมครับอันนี้ศาลเดียวศาลอาญาศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาแต่สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยมีโอกาสสู้ศาลเดียวเท่านั้นคือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและวิธีการก็ต่างกันออกไปตามที่พี่เอได้ชี้แจงแล้วคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเหลือเวลาแค่คิดอีกแค่2เดือนเพราะว่ามันจะไม่นัดแรกนี่มันจะประมาณเมษายนอันนี้จบสรุปครับนี่คือในส่วนคดีอาญาแล้ววันนี้เนี่ยเป็นนัดแรกที่อัยการเขานัดคุณยิ่งลักษณ์ไปศาลก็ไม่มาแต่ว่ารอบนี้ยังไม่เป็นไรรอบยังไม่อยู่ในกระบวนการที่ว่าจะไม่สำคัญต้องออกไหมลงไหมเรียกรอบนี้ยังไม่สำคัญครับนะเรื่องที่1ผ่านไปทีนี้คดีแพ่งคดีแพ่งคดีแพ่งเนี่ยต้องไปดูคนที่ทำการพยายามจะมีความกดดันครับกระทรวงการคลังโดยการส่งสัญญาณออกมาทาง Facebook ก็คือกิติรัตน์นรนองครับเขาว่าไงบ้างคืออย่างนี้คือปปช.เนี่ยให้กระทรวงการคลังพิจารณาเพื่อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากคุณยิ่งลักษณ์ทีนี้คุณกิติรัตน์ก็ออกมาตอบเหมือนกับทุกครั้งที่เคยออกนะฮะคราวที่แล้วที่พอไปตรวจสอบว่าเข้าเน่าเท่าไหร่ก็คุณกิติรัตน์ออกมาทีนึงแล้วนะฮะเราชี้แจงไปแล้วที่วันนี้คุณกิติรัตน์ก็พยายามออกมาบอกว่าที่ปปช.มีมติส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังเรียกค่าเสียหายจากคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยแกก็เห็นว่าเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ปฏิบัติต่ออดีตนายกอย่างซ้ำซ้อนไม่เป็นธรรมแล้วก็สร้างความหนักใจให้กับข้าราชการในกระทรวงการคลังอยู่พอสมควรเพราะว่าถ้าข้าราชการกระทรวงการคลังไม่ทำอะไรก็จะหาว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แต่ถ้าเกิดเลือกที่จะทำอะไรกับคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็เหมือนกับขัดต่อความรู้สึกของตัวเองเพราะมันขัดต่อหลักเหตุผลนะครับมันเพราะมันขัดต่อแนวคิดที่ท่านบอกว่าผลประโยชน์และความเสียหายเพราะหัวนี้สำคัญมากเลยบอกว่าโครงการจำนำข้าวเนี่ยที่ได้ดำเนินการในสมัยคุณยิ่งลักษณ์นะครับเป็นโครงการที่มีผลประโยชน์สุทธิทางเศรษฐกิจเป็นบวกอันนี้คีย์เวิร์ดนะฮะผลประโยชน์สุทธิทางเศรษฐกิจเป็นบวกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า
economics internal rate of return economic return เนี่ยเป็นบวกแล้วคุณกิติรัตน์นี่ก็ภาพยาวต่อไปยกตัวอย่างว่าจากการศึกษาดูแล้วเนี่ยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมีอะไรบ้างกับโครงการจำนำข้าวนะครับก็อ้างว่าโครงการจำนำข้าวมีมูลค่าเท่านั้นเท่านี้ในปีนี้ทำให้ GDP มันโตขึ้นเท่านั้นเท่านี้นะฮะแล้วก็บอกว่าผลประโยชน์ที่ได้เนี่ยมันสูงกว่าตัวเลขค่าใช้จ่ายสุทธิทางบัญชีว่ากันไปละพูดแล้วงงๆเอาคือพูดแล้วสับสนอะงงพูดง่ายๆบอกว่าพูดง่ายๆถึงแม้ว่าตัวเลขทางบัญชีจะติดลบแต่ตัวเลขทางเศรษฐกิจเป็นบวกสรุปประมาณนั้นนี่คือข้อโต้แย้งของคุณกิติรัตน์แล้วก็พยายามโชว์ตัวเลขก็ว่านไปโชว์ตัวเลขแล้วก็ไปแขวะฝั่งตรงข้ามตลอดออกฟอร์ดเศรษฐศาสตร์ของขิงนี่อะไรนะวิศวะด้วยเศรษฐศาสตร์วิศวะเศรษฐศาสตร์บริหารแต่ผมไม่ได้เรียนมานานยิ่งกิติรัตน์เนี่ยกำลังพูดถึงตัวนี้ economics internal rate of return เวลาเราดูโครงการไหนเนี่ยรัฐเขาจะดู2ตัวนะดูตัวเนี้ยก็คือประเมินทางเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์นะอีกตัวนึงเขาเรียก FIRR financial internal rate of return ใช่ไหมไอ้ตัวเนี้ยก็คือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอันนี้คือผลประโยชน์ทางการเงินคือเพื่อไงโครงการจำนำข้าวเนี่ยผลประโยชน์ทางการเงินเขาเรียกว่าบัตรซบแย่มากเอ้าก็ขาดทุน6-7 แสนล้านก็ที่ออกมาบอกไอ้ตัวแต่ละตัวเลขก็ต่างกันแต่ไม่ต่ำกว่า500 แสนล้านขาดทุนนะแต่กิติรัตน์กำลังจะบอกว่าแม้ว่าตัวเลขนี้ขาดทุนแต่ตัวเลขเนี้ยถือว่าโอเคก็คือทางเศรษฐกิจเห็นไหมว่ามันเกิดการจ้างงานอย่างงู้นอย่างงี้คือเพื่อไงคือทางเศรษฐศาสตร์หมายความว่าไงคือถ้ารัฐจ่ายเงินรายจ่ายภาครัฐลงไปมหาศาลเนี่ยมันจะเกิด GDP ที่กระตุ้นถูกต้องอันนี้เป็นหลักเศรษฐศาสตร์ที่ผมเคยพูดท่านผู้ชมหลายทีแล้วว่าถ้ามีรายจ่ายภาครัฐลงไปเนี่ยมันจะเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและทำให้ GDP มันกระเตื้องครับเพราะว่ารัฐจ่ายมหาศาลแต่ถ้าเกิดรัฐจ่ายแล้วโง่เป็นหนี้สาธารณะมหาศาลแบบ 6-7 แสนล้านนี่คุณว่า GDP มันจะดีขึ้นไหมหรือจ่ายแล้วเงินไม่ถึงชาวนาคืออย่างนี้ถามว่า GDP กระตุกไหมกระตุกจริงแต่มันกระตุกเฉพาะห่วงเวลาที่เงินฉีดลงไปนะพอเงินหมดมันหดเลยนะหรือจ่ายร้อยนึงอาจจะไม่ได้ร้อยเต็มถูกไหมฮะจ่ายร้อยอาจจะได้50ฟังให้ดีนะจ่ายปั๊บมันกระตุกเลยนะตอนรัฐจ่ายทิ่มเงินลงไปเนี่ย GDP ขึ้นแต่ผมบอกให้ถ้าจ่ายระดับ 6-7 หมื่นล้านนะมันต้องดีกว่านี้ เพราะตอนมันไม่ได้มีโครงการนี้โครงการเดียวเนี่ย มันกู้น้ำมันกู้อะไรมีอะไรเยอะแยะไปหมดจำได้ไหมก็จำนำเข้าโครงการเดียวใช้เงินไปเกือบล้านบาทอันนี้ไอ้ที่บอกเศรษฐกิจโตเนี่ยผมว่ามันตลกอ่ะหนี้สาธารณะขึ้นอย่างมหาศาลหนี้สาธารณะคือหนี้ของประชาชนทั่วไปเพิ่มจาก 4.2 เป็น 5.4 ล้านล้านก็รัฐบาลเดียวเพิ่ม 1.2 ล้านล้านนิดเดียวเองแค่นั่นน่ะเพียงเนี่ยกิติรัตน์นะแล้วก็หนี้สาธารณะไม่ใช่หนี้ภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นโอ้โหเยอะมากหลายหมื่นบาทหลายหมื่นบาทต่อครัวเรือนซึ่งกระตุกมากที่สุดแล้ว GDP แล้วเป็นไงพอปีถัดไปก็เจ๊งเลยพอปี57ก็แย่สิก็แย่คือปี57อ่ะแย่กิติรัตน์นี่ก็บอกว่าปี57แย่แต่พยายามจะบอกว่าทิ้งท้ายว่าเพราะใครไม่รู้จะบอกว่าเพราะหรือเปล่าก็ไม่รู้จะพูดเพราะใครล่ะคราวนี้ไอ้เนี่ยนะนโยบายทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันมีทฤษฎีบางทฤษฎีนะครับเขาบอกว่าเอาเงินหลวงมาขุดดินแล้วก็กลบคุณเคยได้ยินมั้ยขุดดินแล้วฝังแล้วกลบแต่มันต้องไม่โกงนะมันหมุนเงินแต่ต้องไม่โกงอ่ะเอาเงินหลวงเนี่ยทุกบาททุกสตางค์เนี่ยนะไปจ้างคนงานมาขุดดินมันทำให้เงินหมุนไงขุดเสร็จปั๊บแล้วกบเฉยๆเนี่ยแต่ไม่โกงนะไม่โกงค่าจ้างขุดนะเหมือนโครงการจำนำข้าวเนี่ยมันโกงเงินจำนำข้าวเงินมันหายเศรษฐกิจยังโตเลยใช่คือพูดง่ายๆทำแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยอ่ะเออแค่ขนาดขุดดินแล้วกลบไปใหม่เนี่ยมันก็โตแล้วไอ้พวกเฮลิคอปเตอร์มันนี่เนี่ยหมายถึงว่าขึ้นเงินไปคือเหมือนว่าเอาเงินไปนะแล้วก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปแล้วโปรยเงินลงมาข้างล่างครับแล้วเงินถึงมือคนนะเศรษฐกิจยังโตเลยใช่ก็มันเป็นแนวคิดเศรษฐศาสตร์ทั่วไปว่าถ้ารายจ่ายภาครัฐอัดลงไป GDP มันกระตุ้นแต่มันกระตุ้นแล้วปีต่อไปมันจะฟุบเพราะมันไม่ได้เกิดการความพอเพียงหรือซัสเทนที่มันจะต้องก็พี่เอ๋ดูตัวเลข GDP สิปี55เนี่ยนะฮะพอเริ่มมาปุ๊บโหก็ใส่ไอ้โครงการจำนำข้าวไป GDP 6.5 อย่างที่พี่เอ๋บอกพูดจริงๆเลยมันขึ้นมานะแต่พอปี56จาก 6.5 เหลือ 2.9 ก็นั่นน่ะแล้วพอปี57เหลือ 0.7 อ่ะก็มันก็ได้แค่นั้นน่ะแล้วก็เขาพยายามพูดอย่างนี้นะคุณกิติรัตน์เนี่ยแน่นอนแหละแกเป็นอดีตรัฐมนตรีคลังการส่งสัญญาณแบบนี้เนี่ยพยายามมาส่งสัญญาณถึงเรื่องหาใครก็หาข้าราชการในกระทรวงคลังสิหาแนวร่วมหาแนวร่วมสิแบบมีวิธีการแบบนี้มันคิดอย่างนั้นอยู่แล้วนะแล้วมาโอดโคลนโอดครวนเรื่องนี้เรื่องที่บอกว่า
อะไรอ่ะตอนไปแถลงคดีก็คือเรื่องในตอนอีกเรื่องนะนี่กลับไปเรื่องกิติรัตน์พูดไปถึงเรื่องในสภาละครับใช้วาทกรรมว่าสออย่างนั้นสออย่างนี้นี่จะส่งเรื่องให้ส่วนราชการดำเนินการทางแพ่งทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดทางเศรษฐกิจสุทธิเป็นบวกก็คือ EIRR เป็นบวกก็ผมบอกแล้วไงคุณขุดดินฝังระกบเนี่ยยังเป็นบวกเลยเศรษฐกิจอ่ะเพราะมันเป็นการผ่านเงินของรัฐยังไงมันก็อย่างนั้นอยู่แล้วคือคุณพูดแฟกต์หรือเปล่าแกนี่สีขาวตัวจริงนะแหมมันยังไงอ่ะที่คนก็บอกไว้ไลน์นี่ของจริงอันนี้นะแล้วไอ้นี่ที่บอกว่าสออย่างนั้นสออย่างนี้ก็ใช่สิก็ตอนที่เขาดำเนินคดีกันในถอดถอนในชั้นสภาเนี่ยมูลฐานก็คือการสอว่าจะทุจริตครับเพราะว่าเขาจะโหวตกันและมีโทษแบนกับนักการเมืองที่มันสอทุจริตเขาดูว่าไอ้คนแบบนี้มันควรจะเป็นนักการเมืองหรือเปล่าครับเข้าใจไหมใช่คือแน่นอนอ่ะมันไม่ได้เข้มถึงขนาดขั้นศาลครับแต่อันนี้เขาเป็นการทดสอบคุณธรรมจริยธรรมนี่ผมพูดตรงนะแกยิ่งพูดเนี่ยแกก็ยิ่งรับสภาพไปทุกเรื่อยคือมันเป็นการรับสภาพเพราะมาตรฐานมันต่ำมากถูกไหมมากคือชอบใช้มาตรฐานต่ำๆไอ้หลักวิธีคิดก็วิธีคิดแบบเพี้ยนๆมาตรฐานที่มาตรฐานก็มาตรฐานต่ำๆนะคือถ้าบอกว่าอะไรในปิดบัญชีก็ทำไม่ถูกต้องถอดถอนก็รวบรัดตรงไหนขบวนการปปช.นี่มันเกือบ2ปีนะคือเขาเตือนกันตั้งแต่ในสภาเขามีการนอกจากเตือนกันในสภามีการส่งหนังสือโอ้คือหลายครั้งอ่ะคือผมว่าสวนกันมาตั้งนานแล้วผมว่าเขาพยายามตอบแฟนคลับของเขามั้งคงจะพยายามตอบคนที่เขาคิดในมุมของเขานั่นแหละแต่ดูแล้วคือมันเหมือนกับคือพี่โต้งเนี่ยคุณกิติรัตน์ณรนองเนี่ยนะแกเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นขุนพลเศรษฐกิจมือเอกของยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับบางทีพรรคเพื่อไทยเองต้องหรือคุณทักษิณเองเนี่ยถ้าอยู่ต่างประเทศเองเนี่ยน่าจะหลับตาแล้วนึกคิดดูดีๆเถอะว่าไอ้ที่มันพังทุกวันนี้เนี่ยด้านเศรษฐกิจที่บริหารมาเนี่ยเพราะอะไรคือลองหลับตาถ้าคุณซื้อคิดแบบนี้นะโดยให้ความเห็นแบบนี้ผมว่ามันเป็นความเห็นที่แปลกดี และผมไม่รู้สิก็เรียนมาบ้างบางส่วนแต่ไม่คิดว่าจะกล้าพูดได้ขนาดนี้คือหลับหูหลับตาได้แต่สมองอย่าหลับนะฮะช่วยเนี่ยค่อยๆอ่านดูแล้วก็พิจารณาไปว่าไอ้หลักแนวความคิดแบบเนี้ยที่มันผิดเพี้ยนไปจากปกติประตูชนที่เขาทำกันเนี่ยมันใช้ได้ไหมกิติรัตน์เนี่ยพยายามจะบอกว่าแหมเรื่องนี้กระทรวงคลังเนี่ยคุณดูให้ดีนะผลประโยชน์สุทธิทางเศรษฐกิจมันเป็นบวกในคดีจำนำข้าวอ่ะทำอย่างนี้ผมก็เป็นซึ่งผมบอกว่าเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังได้ทำอะไรก็เป็นบวกไอ้ขุดดินฝังกบผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจก็เป็นบวกและไอ้อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมรู้ไหมไอ้โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงนี่ไงที่จะไปเชียงใหม่ที่ไอ้เงินกู้2ล้านล้านถ้าเกิดว่าคุณรู้ไหมถ้าเกิดว่าให้กู้ไปนะไส้แตกแน่คือให้กู้มันขาดทุนอยู่แล้วเพราะจะเป็นรถที่คนนั่งน้อยมันแพงแล้วก็ไม่มีใครนั่งมันก็ขาดทุนไงทางบัญชีแต่ทางเศรษฐกิจเขาบอกโอ้โหถ้าคุณทำเส้นนี้นะลองคิดดูไอ้หมู่บ้านโครงการหมู่บ้านที่จะเกิดขึ้นใหม่นี่ไงนะโครงการหมู่บ้านที่จะเกิดขึ้นใหม่ไอตอนที่ทำรถไฟความเร็วสูงไอแบบที่เอาไม้ผมดูในห้องนะจะพูด EIRR ครับก็คือแบบไอเรื่องผลประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจนะแต่พอถาม FIR ไม่ค่อยเขียนหรอกเพราะว่ามันขาดทุนคำถามคือว่าคุณเนี่ยจะทำรถไฟความเร็วสูงครับทำกุดแล้วที่เหลือคุณใช้เอกชนมาลงทุนต่อครับถ้าเกิดเอกชนก็เห็นไอ้ผลตอบแทนทางด้านไฟแนนซ์ต่ำๆแล้วติดลบเนี่ยเข้ามาเหรอไม่มาไม่มาแล้วรถไฟคุณก็จะกุดตลอดชีพแล้วกุดแล้ว EIRR นี่มันจะเป็นบวกหรอมันจะดีเขาบอกว่า EIRR บวกนะทำไมไม่บวกล่ะรถไฟความเร็วสูงวิ่งไปไหนราคาที่ดินข้างๆก็ขึ้นบริษัทขายอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยมีกี่เจ้าก็มีไม่กี่เจ้าก็ได้กำไรก็คิดเอาก็แล้วกันแบบนี้ทำกันแบบนี้ครับประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็เป็นบทสรุปเรื่องจำนำข้าวพยายามจะแสดงให้เห็นว่าคดีอาญาเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะฮะคดีแพ่งไปถึงไหนแล้วมีกี่ตัวละครที่ออกมาให้แสดงความเห็นในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็สรุปแบบนี้นะครับก็พรุ่งนี้ผมจะไปที่เวทีทำเนียบแล้วก็จะมีภาคประชาชนเนี่ย4ท่านขึ้นเป็นตัวแทนครับผมจะเป็นกองเชียร์ส่วนท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยก็จะเป็นคนไม่ได้อยู่ใน4ท่านนี้แต่ว่าท่านจะเป็นคนเปิดเพื่อเกิดนำประเด็นว่าเรามาด้วยความบริสุทธิ์ใจแบบไหนอย่างไรบ้างแล้ว4ท่านนี้นำโดยท่านธีรชัยภูวนาถนรานุบาลเนี่ยก็จะเป็นคนหัวหน้าทีม คุมว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงบ้างเรื่องการปฏิรูปพลังงานวันนี้เป็นการคุยกันแบบถ้อยทีถ้อยพรุ่งนี้จะเป็นการคุยกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยนั่นคือความตั้งใจที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เรื่องปฏิรูปพลังงาน
ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมได้นะฮะในช่วง9โมงถึงเที่ยงผ่านทางช่อง11และแน่นอนเดี๋ยวบูสกายเราจะเกี่ยวสัญญาณช่อง11มาให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยครับวันนี้ผมอรรถวิศวรภักดีและคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ